Nakama เกมสุดท้ายของสุดท้ายยังอ่ะเกมที่10แล้วเกมที่5ของวันนี้นะRound 10ครับมาดูกันว่าใครจะเป็น8คนสุดท้ายที่จะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศของวันสุดท้ายครับแต่ล็อบบี้นี้เหมือนล็อบบี้เดิมใช่ครับใช่ครับเหมือนล็อบบี้เดิมนะครับก็ AMDE ครับ Snooper ครับ Cubic ครับ Title ครับ Noel ครับ Reloss ครับ Hibiko และ Desic ครับดูว่าแต่ละ player จะมีแผนอะไรครับเท่ากับว่าวันนี้ที่ภาคไปเจอ Value แค่เกมเดียวนะครับนอกนั้นคือตัวอีพิกแบกหมดเลยครับตัวเทียร์4ครับมีความดีเซตในตัวสเปลซอสอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับมิลาชอ่ะพูดถึงมิลาชเมื่อกี้นี้ก็เป็นสเปลแต่ว่าไม่มีใครเล่นเดจ้าเลยฮะมันเป็นซาย่ากันทั้งหมดครับซาย่า2เขียวม่วง2แล้วฟีน1แล้วก็ตอนนั้นก็รีโลครับด้วยความที่เซตนี้ตัวจะบอกว่าตัวเทียร์5ไม่เก่งก็ไม่ได้ต้องบอกว่าตัวเทียร์4เก่งเกินไปแล้วกันนะครับก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นไปเล่นตัวเทียร์5ครับแถมมันใช้2ช่องเลยเฟืองครับกว่าจะขึ้นเวลกว่าจะหาเจอปัญหามันเยอะตัวเทียร์5ของเซตเนี้ยใช้2ช่องแพงอยู่ทั้งหากแล้วก็ความเก่งก็ไม่ได้เก่งอะไรถึงขนาดที่จะแบบสู้ตัวเทียร์4ได้ดีขนาดนั้นบนซ้ายครับเลนโกครับบนซ้ายนี่อะไรนะไอช็อตๆมันเรียกว่าอะไรนะฮะไอจำไม่ได้ครับฟ้ากัดเกินไม่กัดครับ AMD ครับ Ticket Leisure ครับได้เงินมา10โกครับแล้วก็นี่ครับสรุปไอเทมครับไอสรุปออกเมนครับ Ticket Leisure ครับAscension ครับ Social Basing ครับ Short ครับ22ครับมิลาดบวก1ครับมิลาดบวก1 2คนครับ Reloss กับ Desic ครับแล้วก็ Preparation จาก Hibiko ครับเรียกว่าใจตรงกันนะรีลอสกับเดซิกครับว่ามีหลาดรอบนี้นี่เก่งครับสเปลซอสครับเป็นเวิร์สที่เก่งที่สุดนะครับสำหรับผมทูได้มาเป็นเซนหน้ากับลีเลียนนะก็ถ้านับตัวผสมก็ไม่ค่อยดีครับอยู่คนละโยกครับนี่ก็ห่างไกลนะครับการจะผสมความลีเลียนกับเซนหน้าเซนพี่ก็ปืนใหญ่ทหารม้าต้องเกมนี่อ่ะไททอลครับได้มังกรมาแล้วครับบนซ้ายครับนอนอยู่ในน้ำฮะแปลกๆครับผมตั้งมาเป็นหันม้าเปลี่ยนแล้วการ์เดียนแล้วมีใครฟาสต์ห้าไหมครับมันจะไม่มีนะมีแค่เลเวล4ครับตอนนี้ต่างเวล5ครับโนเอลส่วนมากเท่าที่ภาคมา2วันจะผมสังเกตว่าถ้าเกิดใครขึ้น5ขึ้น6เนี่ยจะขึ้นตอนประมาณแบบ3วิสุดท้ายอ่ะแล้วค่อยขึ้นครับเหมือนเพื่อไม่ให้ศัตรูคาดเดาได้ว่าฉันจะเลเวลอัพนะอะไรเหมือนเป็นเล็กๆน้อยๆถามว่ามันส่งผลอะไรมั้ยก็น้อยครับก็ส่งแต่ว่าน้อยมากครับแต่ถ้าเลเวล7เลเวล8เลเวล9เนี่ยจะไม่ค่อยจะอัพจะไม่อัพตอนใกล้ขึ้นจะแบบอัพกันไปเลยแล้วก็โลหาตัวแล้วก็จัดบอร์ดนะครับเพราะตัวละครมันเยอะต้องใช้เวลาในการจัดบอร์ดครับช่วงต้นเกม4ตัว5ตัวเนี่ยมันจัดง่ายครับวิธีจัดนี่จัดยังไงครับเบย์ต้องเอามาตั้งครับแล้วก็เรียงครับซ้อนกันครับแล้วก็เก็บเข้าตู้ให้ดีนะครับจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแปลกครับผมก็วิธีจัดก็คือแบบชวนเพื่อนมาเล่นนะแล้วก็0 5 0 6อะไรเงี้ยจัดซะหน่อยจัดหนักเกินอันนั้นน่ะไม่ว่าจัดหนักนะครับอันนั้นน่ะชิมเมอร์แรกเป็นอะไรเอ่ยอ๋อดีทไมน์เมสเตอร์ครับตายครบ8รอบได้แชมเปี้ยนดูพิเคเตอร์พร้อมไดมอนด์แฮนด์ครับแล้วเงินอีกโอ้แล้วโอ้โหน่าจะ10โกป่ะแล้วเดซิกได้มา2รอบแล้วโอ้โหเร็วมากนะหมายถึงอะไรครับดีทไมน์ตายรอบที่3แล้วครับของเดซิกต้องใช่ครับก็แสดงว่าได้ตั้งแต่21ครับถือว่าโคตรไวครับคุ้มค่าครับเดซิกนี่ปิดกล้องหมดแล้วนะครับไม่เอาแล้วเพราะว่าถ้าพูดกันแบบตามเนื้อผ้าก็คือได้ที่1ไปก็ไม่เข้ารอบครับแค่นั้นเองก็เลยปิดกล้องดีกว่านะเพราะว่าอันดับ9เนี่ยอันดับ8น่ะคือแต้ม44ครับแม้ว่าเดซิกจะชนะเกมนี้ก็จะได้แค่39ครับไม่ถึงครับอันดับไม่ได้ส่งผลต่อเดซิกครับตอนนี้
แต่ส่งผลต่อคนอื่นนะครับที่อยากจะได้อันดับสูงๆครับต้องไปเตะตัดขากันเขาซะหน่อยนะครับก็ต้องเล่นเต็มที่นะเพื่อเอาแต้มมาถ้าแต้มเยอะกว่าเดิมก็จะได้เงินรางวัลเยอะกว่าเดิมนะครับต้องคิดในแง่นี้นะเอาแทนนะครับผลแล้วเซนหน้า6ตัวครับโอ้ก็คือทูๆ1นะได้มา3แล้วก็อีก3ตัวก็คือเจอเองครับตัดกลับมาที่ไทเทิลครับไทเทิลรอบนี้โอ้ศิลปิน2ตัวเลยเหรอครับแต่ถ้าซื้อตอนนี้อาจจะต้องขายพวกตัว2ดาวเพราะว่าไม่งั้นไม่มีดอกเบี้ย10โกครับก็เหมือนจะไม่เทคเซราฟีนนะครับไทเทิลมาเจอกับสลูปเปอร์ครับให้เซราฟีนให้เซรีครับขอไปเซรีถือธงนี่มันหมายความว่าอย่างไรครับแพทบอยแซกใส่ชื่ออะไรนะไอ้ Protector Walk ไว้ด้วยครับหมายความว่าเยี่ยงไรครับก็คอมรวมแน่นอนครับกองเซราฟีนเกฟครับต้องมาดูครับสลูปเปอร์คุณไทเทิลครับไม่ได้บินสติครับขายตัวละครครับเพื่อเงิน10โกครับเหมือนผมเคยบอกครับติดไปแล้วครับครับเหมือนผมเคยบอกครับ25ครับเบล5เงิน10โกครับคือจุดที่สตาร์ทที่ดีที่สุดครับไม่งั้นคุณจะกลับมายากเกินไปครับรอบนี้ไม่มีใครวินสติแบบเลือดร้อยครับเรียกว่างูกินหางครับแต่ปกติงูไม่ค่อยกินหางนะครับจะกินกบแทนครับใช่ไหมครับยิงบางทีก็โดนคนกินงูอะไรแปลกมาเจอกับรีลอสครับที่เป็นมิลาดเคสครับเอสเบลถือตาสัญลักษณ์มิลาดครับก็ทุกครั้งที่มันทุกครั้งที่ออโต้หรือสกิลครับหรือว่าทั้งสองอย่างออโต้อย่างเดียวครับออโต้จะได้ AP เพิ่มขึ้นนะครับสามารถไปใส่ให้โสมได้นะตีๆแล้ว AP ขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใส่ดีกว่าไม่ก็ไปใส่ให้อเฟริออสนะครับยิงได้มีกระสุนเพิ่มขึ้นนะกระจายกันไปเลยอะไรกระจายรอบตัวนะครับถ้าใครเคยเห็นนะครับแล้วดาเมจครับดาเมจเท่าไหร่เรียกว่าไม่มีครับไม่ทำดีกว่านะครับ แต่แค่ความสนุกครับแต่ว่าไม่ได้ตังค์ครับเพราะว่าแข่งนี่คือเขาต้องเอาตังค์นะความโดยรวมครับด้านข้างครับหลักๆ ก็จะวนเวียนอยู่ตัว1บาท2บาท3บาทนะยังไม่มีใครลงตัวเทียร์4แม้แต่คนเดียวเลยนะครับน่าจะยังไม่ฮิตตัวเทียร์4 2% กันครับรอบนี้ไม่ว่าทุกคนนั้นบาลานซ์นะครับเท่ากันนะครับเล่นเก่งเท่ากันนะครับโอ้โหนี่ไงเล่นเก่งกว่าเพื่อนครับโนเอลมาแล้วครับใครเขาเก่งเท่ากันผมเก่งกว่าแล้วเช็คครับแต่น่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมุนบอร์ดดูก็จะรู้อยู่แล้วมันคือดีทำไมเวสเตอร์ครับแล้วขายทันทีครับเปลี่ยนให้ไอดัสเป็นแทงครับแต่ดีทำไมเนี่ยเล่นยากนะกับการที่ถ้าจะอยากชนะต่อเนื่องครับสำหรับโนเอลมาเจอกับเดซิกครับที่วอลีแบร์เป็นมิลาดครับก็ตีไปเรื่อยๆก็จะช็อตแรงขึ้นเรื่อยๆครับจะสกิลของวอลีแบร์อิทเทอร์ไมนี่เดี๋ยวนะเหมือนจะรอใส่ตอนใกล้ตายครับน่าจะต้องเซรี่ไหมครับเซรี่จะตายแล้วครับเอาเอาแต่แค่รักกันครับแต่รักกันครับแต่รักกันโอเคครับติดแล้วครับอิทเทอร์ไมนเวเตอร์หนึ่งสแต็กไม่ไหวครับบริแบร์ช็อตข้างหลังล้มหมดครับเอาเมนสองครับเทียโกเช่นเคยครับสาย5 8จอครับล่างกลางครับเลือกมาแล้วครับเป็นpreparation ครับล่างซ้ายเป็นตาสัญลักษณ์ครับมิลาดเหรอครับใช่ครับเห็นได้ดูมิลาดเยอะมากนะครับเกมนี้ครับบนกลางครับเป็นเทรดเซกเตอร์ครับกลางขวาเป็นไอเทมคอมโพเนนต์ครับบนขวาครับเบเทอร์ทูเกเตอร์ครับ
ซ้ายกลางครับเป็นซันไฟบอร์ดครับล่างขวาเป็นเซคันด์วินครับและเหลือบนซ้ายครับเป็นแกเจ็ตเอ็กเปิร์ตครับไตเติ้ลเนี่ยผมดูว่าออกเมนทันป่ะเพราะเขาเลือกไม่พร้อมกันโอ้แล้วมิลาน6ไปแล้วครับทาง AMD โอ้แล้วเขาได้เดจ้าด้วยครับ AMD มิลาน6เดจ้าตรงนี้ครับมิลาน Shimmer Scale ครับยิงตียิงแคสแรงครับสำหรับทางเดจ้าครับรีวิว7แล้วด้วยนะเรียกว่าน่าจะตัวละครส่งๆตรงนี้ครับสบายสบายครับ AMDนี่ไงนี่แคสล้มหมดครับเวอร์ดีนี่ชอบเดจ้าไอเทมอะไรบ้างครับตีเร็วครับแล้วก็ทงสักประมาณ9อันครับแปลกๆครับโอเคนี่ไงได้มีบัตเตอร์นะมีโชจินครับน่าจะยังไม่อยากใส่บัตเตอร์แล้วผมว่าไม่จำเป็นนะสำหรับทางเดจ้าต้องปั่นแทงข้างหน้าให้หนาๆครับอันนี้น่าจะมีทาง AMD คนเดียวนะน่าจะฮิตเป็นเดจ้าคนเดียวนะส่วนมิลาอีก2คนที่เหลือนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันแล้วบ้างเจอกับไททอลครับที่หยิบมาเป็นแกเจ็ตเอ็กเปิร์ตครับโอ้โหแล้วดับเบิ้ลชีฟตรงนี้ครับไททอลครับเอา2ดาเมจจากแกเจ็ตเอ็กเปิร์ตครับแล้วก็ยัดดับเบิ้ลชีฟไปเลยครับเรียกว่าช็อตครับช่วงปลายเดือนนะก็จะเป็นกันเยอะครับส่วนบางคนก็เป็นทั้งเดือนครับอย่างเช่นผมนะครับปล่อยผ่านด้วยจริงจริงจริงคืออะไรวะจริงผมก็จะช็อตไม่ค่อยบ่อยครับช็อตตอนเฉพาะซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะอะไรก็ใส่รองเท้าด้วยนะ เวลาซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถุงมือนะครับการไฟนะครับช่วยได้นะครับคุยเรื่องเกมมาเนี่ยกลับเฉยนี่อยากภาคไหวสัตว์ภาคแล้วก็ไปนั่งเล่นบุ้งแช่เออโอ้ยังฮาผมพอเข้าใจแล้วทำไมอินโนลินถึงกับเชี่ยแม่งอย่างฮาผมพูดแค่นี้แหละเอามาตัดมาที่สลูเปอร์ครับเลือด80ครับลากูนปืนใหญ่ครับได้ฮอตมาครับก็ของเกฟนะฮอตกับกุนซูครับใส่กุนซูเลยหรือเปล่าลุบพับชุบชับไม่ใส่ครับอยากใส่ก็ใส่เองดีครับเนี่ยโดนไปหนึ่งทีแต่รอบนี้นอมซี่เป็นเมจไม่มีคนเล่นฮอตฮิตเหมือนรอบนู้นเลยนะครับก็จะสังเกตว่าเขาเอาเซราฟีนไปด้านหลังนะครับเพื่อไปปั๊มพรีแพเรชั่นนะครับให้ครบ4แล้วเดี๋ยวค่อยมาลงสนามนะคือเจ้าคอมเกฟเซราฟีนเนี่ยมันไม่ได้เก่งโอเวอร์สแตทขนาดนั้นอ่ะเพราะด้วยความที่โดนเนิร์ฟมาเยอะครับก็เลยต้องเอาพรีแพเรชั่นมาช่วยในด้านนี้ครับเป็นเล็กๆน้อยๆครับที่ถามว่าผมทำไหมไม่ทำครับแต่โปรพี่เขาทำกันครับบนซ้ายไปแล้วครับล็อบบี้1ครับเกิดอะไรขึ้นครับไหนอ่ะอ๋อคูลแพสป่ะใช่ครับใช่ครับเลื่อนเล็กเวลครับเลื่อนเล็กเวลครับโอ้เลื่อนเล็กเวลก็จบแค่เซราฟีนครับเพราะว่าขึ้นเวลไม่ค่อยได้ครับด่านอะไรแล้วครับเนี่ยไม่เห็นด่านเลยครับบนซ้ายเป็นหมานี่อะไรนะหมาก็37ครับนี่ไงด้านหน้าด้านหนึ่งของเรากำลังจะ37นะตัดมาที่ปัจจุบันครับสลูปเปอร์ครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมดวงคนจับภาพของไลออดไม่เคยเอาออกเมนต์มันๆให้ดูครับแล้วภาพด้านซ้ายครับไลออดครับฮัลโหลครับคูแพทคือใครครับเขาอธิบายไอ้จอเล็กเมื่อกี้ไงโอเคแต่จอเล็กหายไปแล้วนะน่าจะอธิบายอยู่ครับโอเคเดี๋ยวอธิบายก็ได้ครับคูแพทก็คือเลื่อนเลเวลนะครับตามนั้นครับกดอัพเงินไม่เสียครับเสียเลือดแทนครับสตูเปอร์ยังคงเก็บลากูนเรื่อยๆครับ120แล้วฮะกำลังจะ7แล้วก็น่าจะโลเกือบออจะออลอินหรือเปล่าครับสตูเปอร์
ซราฟีนเขาครบแล้วนะครบอุ้ยแล้วแตกแล้วนี่ครับโอ้ได้แล้วครับก็ครบแล้วเหมือนกันครับได้ไดมอนด์แฮนด์นะครับนี่ครับแล้วไดมอนด์แฮนด์ไปที่ทวิชครับเพราะว่าเดี๋ยวหมาจะกระโดดมาลุมทวิชครับเพื่อให้ทวิชได้เงินครับโอ้แต่ใส่คุณซูใส่การเบสของเดจ้าไงอย่างว่าชิ้นสุดท้ายต้องเป็นไจแอนท์สเลเยอร์ครับสิ่งที่แรงที่สุดของเดจ้าครับไม่ก็จริงๆอาร์คแองเวิร์ดนี่เฉยๆนะเลเวล8เลยครับเอดีว่าดีไหมก็ดีครับโอ้โหเลเวล8เงินแบบรวยจ้าจ้าโอ้แล้วฮิปแกโซมาตรงนี้ครับ 4% ครับมีหลาด50หรือเปล่าครับลงไปเลยครับยังไงฮะโอ้แล้วเดจ้าตัวที่2มาแล้วแล้วโลยับๆโลยับๆมันเจอด้วยครับมันเจอนู่นๆฮะแต่ข้ามไปครับเหมือนจะไม่สนใจครับได้ไอดาสองดาวมาฮะเดจ้าสองดาวเช่นกันครับเพราะว่าใส่แชมป์ดุ๊กครับใช่ครับอยากชนะรัวๆมากๆครับถอดมิลาดไปครับใส่ใครเอ่ยครับลากันไหมครับลากันตีไวๆใส่ใครไม่น่าดูไม่ออกใส่บอมครับเป็นบอมแบบว่าเปิดประตูแล้วมือต่อยปักๆๆๆๆนะครับยิงตียิงถึงฮะบอมใช่ฮะประตูไปก็แบบไม่โดนประตูครับเพราะว่าเวทของบอมก็คือจะลดความเสี่ยงโอ้โหแล้วดูแคทแรกของเดจ้าเมื่อกี้ครับ 4-1 เดจ้า2ดาวนี่ไม่ตลกนะครับเดจ้า2พร้อมกับไอดาส2ครับโอ้โหล้มหมดฮะซูเปอร์นึกว่าฟาส8แล้วทำตามความฝันครับเป็นมีลาดกาเดียนครับโมเมนต์สุดท้ายครับล่างซ้ายครับหยิบอย่างไวครับนี่ครับแล้วใส่ดาบรอครับแคทบอยครับล่างซ้ายครับมาแล้วครับแล้วใส่ทันทีครับไอจูโรตัสครับไมค์ก้อนครับล่างซ้ายอย่างตึงครับบนกลางเป็นเซติเชียลแบสซิ่งครับบนขวาเป็นชิลออฟดิฮันครับกลางขวาเป็นเอสเซนชั่นครับล่างกลางครับเป็นตาสัญลักษณ์สักตาหนึ่งครับมองไม่ออกครับล่างขวาก็ตาสัญลักษณ์เช่นกันครับแล้วก็สายกลางครับเอสเซนชั่นเช่นกันครับนี่ครับ AMD ครับโอ้ตึงแน่นอนครับตอนนี้ใจแอนไม่จำเป็นอีกต่อไปครับในเมื่อแค่ใส่ IE ก็คือจะแรงแบบตอนนี้คือรอเลเวล9ได้เลยครับจริงๆซื้อเทอร่าไปก็ได้นะแล้วแบบไปเปลี่ยนบอร์ดอะไรเงี้ยซัมติงนะครับถ้าเกิดจะไม่สนใจเดจ้า3ดาวนะครับก็น่าจะเล่นวิลาด6ไปเลยมาครับแล้วมาเจอกับโนเอลครับโนเอลที่เป็นเกฟนะครับแล้วดูเดจ้าครับขอแคสได้ละครับแคสได้ละครับปั๊บหายเกือบหมดครับแล้วเดี๋ยวดูอีก1แคสนะครับแล้วสแปมจากมีลาที่เป็นเวิร์ดชื่ออะไรนะครับสเปลซอสครับสเปลซอสครับยิงตียิงแรงครับเดจ้าโอ้โหตัวตึงของล็อบบี้นี่ครับ AMDE ตัดกลับมาที่เดซิกครับเป็นวอลลีแบร์มิลาดครับเลเวล8แล้วนะครับเป็นการ์เดียน6ครับจะไปหาเดจ้าสู้เขาไหมยากอยู่นะครับหรือว่าจะยังไงต่อครับเดซิกนะครับเมนครับเป็นทาง Ascension ครับการ์เดียนเคสครับเซอร์เชียลเบสซิ่งครับทีออฟเดอะฮันครับจูเอลโรตัสไอเทมออนครับ Ascension อีก1คนครับแล้วก็เนี่ยตาEnvoke ก็คือมีคนหยิบตา Envoke กับตา Guardian มาครับด้วยตาโอ้แล้วเจอกับ Yebigo ครับที่เป็น Seraphine Cave ครับมีดับเบิ้ลธงแต่ยังไม่มีเกฟนะมีเกฟอยู่ข้างหลัง1ตัวนะแต่ยังไม่ลงนะน่าจะเอาไปปั๊มชื่ออะไรนะครับ Evaluation ครับแต่ว่าเขาขาด Seraphine 1นะครับสำหรับทาง Yebigo ครับเอาไม่ใช่ครับขออภัยนั่นมันเซรีนี่หว่าผมมองผิดนึกว่า Seraphine 2ดาวยังขาดเยอะอยู่ครับทาง Yebigoกับเทรดเซกเตอร์ของเขาครับแล้วบริเบร์ครับบริเบร์มีหลาดนี่ทำเป็นเล่นนะครับแรงอยู่นะครับนี่ครับดูครับกัดล้มหมดครับน้องๆเดจ้าครับแค่ตัวตีใกล้แค่นั้นเองครับบริเบร์แล้วมียาซูโอตรงม้าหมุนนี้ครับมีตะหลิวด้วยครับแปลงเป็นมีหลาดได้นะครับโนเอลหยิบบาดไปแล้วครับมีหลาดเหมือนจะ3คนไหมครับที่เขาหยิบมีหลาดเคสกันมาเต็มไปหมดเลยครับโอ้แล้วไททันหยิบตะหลิวครับไททันหยิบตะหลิวไอเทมด้านข้างมีล็อตนะครับผสมกันก็จะได้
เมดเหรอดาร์กคอนเมนเซอร์ครับดาร์กคอนเมนเซอร์เมดมันน้ำตาครับขอไปตัดกลับมาที่ไททอลครับที่หยิบคาริวมาครับคาริวพิวๆครับโอ้โหแล้วพยายามเล่นเดจ้าเหมือนกันครับไททอลครับแต่หารู้ไม่ครับมีคนเดจ้าสอบไปแล้วครับอาจจะเช็คแล้วนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับอันนี้น่าสนใจนะทำไมถึงหยิบตะหลิวมาครับหรือจะไปหามิลาดเพิ่มจากเทเชอร์ดากอนครับด้วยการโลหาผ้าคลุมครับแล้วมาเจอกับรีลอสครับโอ้โหมิลาด3คนแล้วนะตอนนี้รีลอสก็มิลาดเหมือนกันครับทุกคนพร้อมใจกันมิลาดครับเพราะมันคือเวิร์ดที่ตึงที่สุดเวิร์ดที่เก่งที่สุดครับเหมือนที่ผมเคยบอกครับเวิร์ดนี้เป็นเวิร์ดที่คุณไม่สามารถต้านทานน้องกระพือปีกเดจ้าตัวสีฟ้าได้ครับมาครับมีหลานใครจะเก่งกว่ากันครับฝั่งมีลอสนี่เป็นลาพิดไฟกับคุณซูนะครับแล้วก็มีเกจเจ็ตเอ็กเปิร์ตครับส่วนฮิลไม่ต้องใส่เพราะว่ามีทิวออฟดิฮันครับเดจ้า2ตัวแล้วด้วยครับตกที่นั่งลำบากครับไทเทลครับเพราะว่าล็อบบี้นี้เดจ้าซับไป3คนแล้วนะเท่าที่เราเห็นครับไทเทิลแต้มก็จบที่8นี่น่าเป็นห่วงอยู่ใช้ได้เลยนะครับตัดกลับมาที่และนอมซี่เมดครับโอ้ฉีกออกไปเลยครับทางคิวิกครับเป็นเพอร์เฟคบิลนอมซี่นะครับ IE จูกาเลตและโชจินครับมาเจอกับเซราฟีนเกฟครับไม่ใช่ครับเป็นเกฟเก๋ครับเกฟดีขนนกด้วยเป็นเกฟเก๋ครับแล้วหายเลยครับหายไปเลยครับ2แคสเท่านั้นครับพุ่มๆครับไปครับอีกรอบนึงพุ่มโอ้โหอย่างแรงครับนอมสีครับไม่ใช่เกฟครับครับยากแล้วครับไททันโอ้ AMD นี่เขาลอยหล่ำแล้วนะสบายสบายจัดครับโอ้โนเอลไปก่อนเลยครับไปเลยครับโอ้ย42แต้มของโนเอลครับยังไม่ทันถึงเทชเชอร์ดากอนเลยครับแล้วโอ้ไอเดนรอบนี้เป็นเคออสครับกำลังมองอยู่ครับไอเดนโอ้หลาดครับไอเดนได้หลาดครับแต่ยังไงฮะแต่หลาดแล้วตะหลิวแล้วครับโลแล้วฮิวิโกครับเกฟ2ดาวจะมาแล้วครับฮิวิโกอยู่ไหนครับมองดูเรื่องครับเจอกลางบนตรงกลางเป็นตาสัญลักษณ์ทีมไฟแท็กติกครับตรงไหนครับกลางบนครับกลางบนอยู่โก2ดาวไปแล้วครับเกฟนะครับเดี๋ยวผมเช็คมิลาดนะมีบนขวานะครับ1ล่างซ้าย1 4คนครับไปแคทบอยครับซึ่งพอมี4คนอย่างเงี้ยคนที่2ดาวไปแล้วอย่าง AMD กับ Reloss เนี่ยที่2ดาวไปเมื่อกี้รอขึ้น9เลยครับก็ยาวๆแล้วครับส่วน2คนที่เหลือก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปครับผมว่าเอาคลิปนี้ลงนะครับคุณยังจำปีที่แล้วได้หรือไม่ที่เมื่อทุกคนเล่นอะไรนะเล่นซิลเวอร์สแคปนี่ครับเมื่อทุกคนเล่นเดจ้ามาครับไอคลิปละมาครับรีลอชครับมีลาด6ครับมาเจอกับมีลาด6เช่นกันเจอกันดีซิครับดีซิเปลี่ยนนะจากบริเบียเป็นทางเดจ้านะครับแล้วเดจ้าใส่กาเดียนนี่เฉยๆมากนะส่วนตัวผมครับน่าจะไม่มีใครใส่แล้วครับน่าจะมาการเรื่องโดนเบิร์ดตายการแบบกระพือปีกของเดจ้าฝั่งตรงข้ามมาครับนี่ครับโล่จากเดจ้าครับเดจ้าให้โล่ตัวเองครับแต่เดจ้าอีกฝ่ายนั้น2ดาวครับลาปิดไฟกุนซูจูกันเลยครับตีแบบไม่พักเลยครับมันไหวครับทางเดซิกครับโอ้โหแล้วไทเทิลเข้าไปแล้วครับครึ่งล็อบบี้ครับไทเทิลที่เล่นเดจ้าเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้แล้วล็อบบี้1ครับมีพิษเมติก2งานครับเป็นโกลเด้นเนกครับของเรนนะก็คือพิษซิลพิษนะครับสำหรับล็อบบี้1ครับก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรครับเหมือนที่ผมบอกครับไลออดมักจะดวงไม่ค่อยดีครับให้เราดูล็อบบี้อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ล็อบบี้กันดีก็เดือดอยู่ครับเป็นมีลาดตีกันครับมาครับมาเจอกับเซราฟินเกฟครับมีเกฟของจริงนะครับไม่ใช่เกฟมีขนนะฮะรูเปอร์นะครับก็เกฟ2ดาวแล้วมาครับ
กระพือปีบครับเดจ้าครับพลังของเดจ้าได้หรือเปล่าแคสครับปั๊บเก็บกับครึ่งหลอดครับขอให้แคสนะครับเดจ้าบอกปั๊บมาครับมาครับปั๊บข้างหลังล้มแน่นอนนั่นไงโอ้โหแล้วเหลือเก็บกระเดเหลือเก็บกระเดไม่ไหวครับไม่ไหวครับต้านทานยากจัดครับสำหรับเดจ้าเวอร์สนี้ครับพวกนายไม่เข้าร่วมพวกนายก็ต้องหาคอมที่มาต่อต้านครับนะบนซ้ายนี่ไม่ปิดทักทีนะครับจอเอารอดูโกลเด้นเอกันยาวๆเลยครับและเอ็มดีขึ้นเรียบร้อยก้าวเลยครับโกลเด้นเอเขาจะระเบิดใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะอ่ะเราดูบนซ้ายก็ได้ครับปั๊บเป็นเทคอันนึงเพราะว่าเทคสองอันครับเอาละครับล็อบบี้1มันตึงไปเลยครับย้ายไหมครับยืดล็อบบี้1มาครอบอันนี้ไหมไม่ชูแล้วล็อบบี้สิมาดูสลูปเปอร์ครับสลูปเปอร์ครับมาฮะการสู้ชีวิตของสลูปเปอร์ครับสำหรับเกฟเซราฟีนต้านทานเดจ้าครับมาเล่นเกฟเซราฟีนครับเจอเดจ้าอีกคนหนึ่งนะแต่ว่าเดจ้าคนนี้ดาวเดียวนะน่าจะไม่เก่งหรือเปล่าฮะไปครับเกฟล้วงไปเรื่อยครับเซราฟีนไม่มีโชจินครับแต่ว่ามีทางสเตติกชีฟครับตีไปครับเกฟพยายามเลาะแนวหน้าไปเรื่อยครับปิดไปทีละคนฮะเอาครับอีก10นาทีจะเข้าเฟสเอิร์ฟครับเกฟยังปิดไม่ได้เลยครับถ้าเข้าเฟสเอิร์ฟนี่เดจ้าจะตึงจ่าๆนะครับมาครับ3วิสุดท้ายครับ2 1เฟสเอิร์ฟครับนี่ครับเรียบร้อยครับปืนกลจากเดจ้าครับโอ้โหผมนี่รัวลิ้นหล่อครับซูเปอร์ร่วงครับนั่นขนาดเดจ้าดาวเดียวครับแค่ปะครับเมื่อกี้ทางเดซิกขาดถ้าเขาต้องการแค่เดจ้าอีกหนึ่งตัวเพราะเขามีแชมเปี้ยนดูเคเตอร์รอนะครับครับแต่เมื่อกี้มันผมจะเห็นไม่ฮิวิโกก็ AMD ซื้อไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วทางที่สองดาวเล่นกันเยอะก็โดนละกันคนเวทดีมคนแรกนี่คือ AMD นะฮิวิโกนี่ก็เดจ้าเหรอครับไม่จำไม่ได้ครับแต่มีอยู่คนหนึ่งครับซื้อดักไปแล้วเนี่ยครับ AMD ครับซื้อดักตัวนึงเลเวล9ครับ AMD ครับเลเวล9โอ้โหยาโซตึงครับดูไอเทมยาโซอันนั้นสิครับคุณแคทบอยครับจะไม่มีใครหยุดชายเบเบคนนี้ได้อีกแล้วครับ My God ยาโอนี่ยืนตรงไหนก็ได้นะครับมีบุบบับเพราะว่าเดจ้า2ดาวไปจำได้ครับผมก็จะบอกว่ายาโอเนี่ยยืนตรงไหนก็ได้เพราะว่ามานาเต็มก็เริ่มต้นมันก็จะสไลด์ไปเลยครับพุ่งไปเลยครับลูกไลท์ทหารมาครับซัดเลยครับแล้วมาเจอกับทางเฮวิโกครับเป็นเซราฟีนอ๋อเป็นเซราฟีนครับหัวติดไฟเช่นกันครับหัวติดไฟเจอหัวติดไฟเช่นกันครับโอ้โหแล้วโอ้โห3ธงไหม้ครับ4ธงใช่ครับ4ธงฟอร์เกฟครับมาครับยาโอเซิร์ฟอยู่ข้างในครับเกฟยังไง4ธงไหวหรือเปล่าเกฟยิงเหมือนจะเลือดยาโอไม่ลดเลยนะครับยิงอยู่ยิงยังไงเดจ้าก็สแปมมาอื้ออื้อ4ธงโว้ยกู4ธงมายาโอ100เกฟยังอยู่ยิงปั๊มมาไม่ไหวครับคนเดียวแล้วครับไหวครับแน่นอนครับต่อให้50ธงก็ไม่ไหวครับแต่ทางเฮวิโกครับเหลือเซราฟีนอีกแค่2ตัวครับจะเป็นเซราฟีน3ดาวนะครับครับเรามาดูว่าเซราฟีน3เนี่ยจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมเพราะว่าดาเมจเขาเรียกดาเมจอะไรนะครับดาเมจ AP อ่ะดาเมจที่มันบัฟให้อ่ะดาเมจon hit on hit 3ดาวมันจะแรงขึ้นครับหรือไม่ก็เกฟ3ดาวครับตัวเลือกสุดท้ายกับการ VS Deja เมื่อกี้มีเกฟข้างหลังแค่2ตัวเองนะเป็นรวมแล้วเป็น5ตัวเองนะสำหรับฮิวิโกนะตอนนี้เดจ้าจะไม่3แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนจะดับหมดครับนี่คือนอมซี่1เดียวของเราเดียวครับจากคิวิกครับนอมซี่ IE จูโรตัสและโชจิงครับโดนเฟียจากเฮคลิปไปก่อนครับมาครับแคสแรกครับบัมบัมแรงอยู่ครับหายหมดเลยครับข้างหน้าครับนี่ถ้าอีกแคสหนึ่งโดนเดจ้าคือลาก่อนนะครับมาครับโดนไหมครับนอมซี่ครับเบาะแรกครับเบาะแมงลมแต่แท้งครับนอมซี่ครับเก่งมากครับมาฮะแต่ว่าแคสของเดจ้าก็โอ้ไม่ไหวคือถ้า2ครั้งนั้นโดนเดจ้าเนี่ยมีลุ้นนะครับนอมซี่ครับก็เป็นตัว3บาทแต่เดจ้าแต่นอมซี่ขาด3ครับสำหรับทางคิวิกครับวินคอนอยู่ที่น้อม3ครับนะฮะแล้วสรุปคอมไหมมีเดซิกนะครับเดจ้านะครับรีลอชเดจ้านะครับ AMD นี่เดจ้าเดอ่ะตอนเนี้ย
5คนใช่ไหมเดจ้า3เซราฟีน1แล้วก็นอมซี่1โอเคตามนั้นครับตอนนี้ก็เป็น AMDE นะที่ไปครับไปเรื่อยนะครับแบบเดจ้าแล้วก็2ดาวเพราะว่าเป็นคนแรกในล็อบบี้ที่เดจ้า2ดาวครับแล้วก็ไหลยาวๆครับ AMDE ส่วนเดซิกนี่ได้แต่ทรมานครับได้ช้าที่สุดในล็อบบี้นี้เหมือนกันครับไอดัสยังไม่2เลยครับมาครับโอ้ยเดซิกฮะเดซิกเป็นการ์เดียนมิลาดฮะรอบหน้ามีโอกาสเจอฮีบิโกครับกับ AMD ครับโอ้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 นำที่หนึ่งครับโอ้โหแล้วออินห้าสิบบาทเลยนะผมจำได้ว่าก่อนหน้าเขามี50บาทครับไซรัส3ดาวแล้วนะขอน้องนอมโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับไข่รักมาครับไปครับไปครับไปครับคิวอีกครับมาครับนอม3นี่แหละครับตอบโจทย์หรือเปล่าฮะมีนอม3สกาเนอร์3แล้วก็ไซรัส3ครับและฮีบิโกเซราฟีนครับโอ้เจอเซราฟีนตรงนี้ครับเซราฟีน3ใช่ครับสำหรับฮีบิโกครับมาครับตัวเทีย3 3ดาวเท่ากันจะโดนรูทหลังไปก่อนครับมาครับพ่นแรกกูจะติดโล่เซราฟีนยังไงต่อแต่อีกมานากว่าจะเต็มครับจะได้ยิงแต่เกฟไปไหนครับเกฟมาล้วงทางนอมซี่นะครับเกฟพ่นต่อเซราฟีนล้มครับเกฟยิงโอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวครับยังเอาไหวครับไหวครับเหลือไฮเมอร์ครับเหลือไฮเมอร์ดิ้งดองครับทางคีวิตต้องโพซิชันนะครับถ้าเกิดเจอทางไซล่าครับทำไงก็ได้ไม่ให้โดนรูทขาครับไม่งั้นทุกยากครับแล้วส่วนล็อบบี้อื่นส่วนห้องอื่นนี่คือเดจ้าตีเดจ้านะครับไม่ต้องพลาดแล้วเดซิกครับไปแล้วเดซิกที่เป็นเดจ้านะครับตอนนี้เดจ้าเหลือ2ครับแล้วก็เซราฟีน1แล้วก็นอมซี่1ครับเอาครับใครตอนนี้สามารถวินล็อบบี้ได้หมดเลยนะครับโพซิชั่นลุ้นล้วนครับกับส่วนคิวิกเนี่ยจะพูดกันด่วนจะพูดกันด่วนล้วนๆก็กระดักปากไปหน่อยคือถ้ามันแคสโดนเดจ้าหรือชนะเลยนะครับมันมีผลนะเพราะว่าการเล็งสกิลของหอมซี่เป็นแรนดอมทาร์เก็ตใช่ครับเอาครับตอนนี้เป็นเดจ้า VS เกฟครับเดจ้าของรีลอชครับที่ไม่มีการเบรดครับจะสแปมเกฟเข้าหรือไม่ครับเพราะว่าเซราฟีน3ดาวแล้วด้วยครับมีโชจินกับจูกันเล็กครับไปครับตีเกฟอยู่แล้วตอนนี้แล้วเปลี่ยนเป้าหมายครับเพราะว่าเอ็ดออฟไนท์ครับแล้วเกฟมาประทับหน้าแล้วครับประทับเข้าที่หน้าครับไม่ไหวครับรีลอชครับไปก่อนครับเรียบร้อยครับกลายเป็นว่าเดจ้าเหลือเพียง1เดียวครับตอนนี้ฮะเอ็ดดีกากบาทครับแคปบอยครับเอาครับคิวิกครับคิวิกครับวินล็อบบี้หรือเปล่าครับกับน้องนอม3ดาวครับตอนนี้คิวิกตอนนี้สู้ได้ทั้งเฮียบิโกสู้ได้ทั้ง AMDE นะครับแต่ตอนนี้เฮียบิโกครับก็ไม่รู้ว่าจะพยายามหาเกมผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ AMDE อ่ะสามารถเล่นเดจ้า3ได้แล้วครับเพราะว่าเพลเยอร์เดจ้าล้มไปหมดแล้วครับแต่ถ้าทางข้างหลังเนี่ยพยายามหาบาส2ดาวกับโซลกะเพิ่มเรื่อยๆเลยนะนะครับนอมครับเรามาดูแคสแรกของนอมกันครับอันนี้เดี๋ยวก่อนนะถ้านอมแคสใส่ดัมมี่นี่เหงาหรือเปล่าครับมาครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับตรงกลางครับไม่ใส่ดัมมี่ครับมาครับแคสถัดไปครับนานเหลือเกินครับน้องนอมน้องนอมของเรายังไงมาเกมมาถึงตัวแล้วข้างหลังเกมอะไรเกมตายแล้วเกมตายอย่างนี้ยึกว่าแรงโคตรครับแรงแบบโคตรครับพี่บิ๊กอันนี้เป็นเจอร่างฟอร์มไหมร่างฟอร์มของฮิมเอฮิบิโกนะครับฮิบิโกจะไปแล้วครับเอาครับตึงครับตอนนี้เป็นงูกินหางแล้วครับไม่ใช่งูกินหางแล้วตอนนี้เป็นคิวิกที่ยืนหนึ่งครับใช่ฮะทั้งหมดต้องรอดูครับว่าทาง AMD จะได้อะไรมาเพิ่มเติมแล้วสู้กับทางคิวิกได้หรือเปล่านะครับไปครับโอเคครับมี50โกครับยาโอยา3นี่คือแบบแจ๊บแจ๊บแพชชิ่งแก๊บนะครับคือตอนนี้ AMDE เนี่ยโอ้แล้วยาโอยังไงครับ AMDE มาครับคีวิกแวะมาดูครับคีวิกแวะมาดูส่วนฝั่งฮีบิโกตอนนี้เก็บ6ตัวแล้วครับใช่เก็บ6ตัวแล้วครับเอาครับฮิบิโกจะผ่านรอบนี้ไปได้หรือเปล่าผมกำลังบอกว่า AMDE เนี่ยข้อได้เปรียบคือตอนนี้เลือดเยอะครับนะครับฮิบิโกครับ
ถ้าแพ้ตานี้น่าจะไปเลยหรือเปล่าครับเลือด19ครับเดจ้ากุนซูกันเบดแล้วก็ไอีแล้วก็มีออกเมนต์อย่างจูโรตัสครับแรงแบบแรงชิบหายครับนี่ครับไปครับแคสไปครับยาโซนี่เลือดไม่กระดิกเลยครับเลือดไม่กระดิกเลยครับยาโซครับไปครับแคสลอยต่อครับเก็บตายครับเก็บตายครับโอ้ฮิบิโกครับจะไม่อยู่ข้ามครับฮิบิโกมันน่าจะโคเน็กครับไม่ไหวครับคุณดูยาโซดิครับใครก็ได้ลดเลือดหมอนี่ทีไปครับฮิบิโกครับเหลือ1-1ครับตรงนี้อ๋อและ AMD อ้าวและฮิบิกครับฮิบิก AMD ร่างฟอร์มฮิบิกตานี้แสดงว่าแคทแสดงว่านอมซี่ดิฟครับอยู่ที่นอมซี่เลยครับถ้านอมซี่เล็งได้ถูกจริงๆอ่ะชนะได้เลยครับคือผมเราพูดได้เต็มปากไหมว่ามันดวงจริงๆอ่ะในการแคทของนอมซี่เพราะว่าการแคสของนอมซี่มันเป็นแรนดอมไงอย่างที่ผมบอกคือถ้าแรนดอมโดนเดจ้าคือชนะเลยครับขอแคสเดียวอ่ะใช่หรือยาโอแต่ก็คือ2ตัวดาเมจหลักตายก็คือจบแล้วก็คือ AMD ทาง AMD ก็จะไม่มีอะไรสู้ละใช่ครับมาดูกันครับมาดูน้องนอมตัวนี้ครับว่าจะเอมไปหาใครครับลอยหรือเปล่าโดนลอยด้วยครับด้วยครับโอ้วันนี้หนักนะครับเพราะว่าดาเมจหลักเนี่ยอยู่ที่น้องนอมคนเดียวเองนะครับมาฮะมาลุ้นแคสแรกของนอมกันครับไปครับกลางวงครับกลางวง2รอบครับกลางวงครับแล้วโดนบาดแช่ครับมหากรรม CC ครับยาโอลอยบาดแช่โซลกาฮิวครับก็แต่โซลกาตายครับอู้แต่ยังอยู่นะยังอยู่นะยังอยู่นะเวลา2ตัวปั๊บแล้วอุ๊ยโดนแคสของเดจ้าครับทีนี้คิวิกคิวิกต้องหลบเซฟเฟอร์ครับเอาครับเอาละครับเอาครับส่วน AMD ตอนนี้นี่นิ้วอยู่ที่ดีด็อกครับยาโซอีก3ครับ1ครับ71ครับพร้อมมองอะไรไม่รู้แต่นิ้วอยู่ที่ดีด็อกครับผมจะทำความสั่นให้น้องๆเป็นจริงเองครับยาโซอีก3ครับ AMD อันนี้ผมเพิ่งสังเกตว่าโซลกาเขาเป็นมิลาด้วยครับทาง AMD ครับแรงมากใช่ฮะมาครับเราจะได้เห็นภาพความฝันนี้หรือเปล่าครับกับยาโซ3ดาวครับส่วนทางฝั่งคิวิกนี่เหมือนจะหาละโอ้ขึ้น9ครับขึ้น9ครับทางคิวิกครับน่าจะต้องบาดไหมครับและนี่ครับเราดูซ้ายขวาตัวลูกตามองไม่รู้เรื่องครับเดจ้า3ครับเดจ้าขาดอีก3ครับยาโซขาดเยอะมากครับไม่เจอด้วยครับคิวิกนี่เหมือนจะเอาบาดมาลงเพิ่มครับเพื่อเป็น CC เพิ่มครับยังไงครับไม่เจอโอ้เพิ่มเลยครับทางโอเจเดโซอี้ครับโอ้หมดครับ AMD ครับโยเจอ1ครับอีก2ครับแต่ว่าขาดเยอะเหลือเกินครับโอเคครับโลแค่นี้ครับพอใจแล้วครับทำดีที่สุดครับทางเยดีครับ1ยาโอ1เดจ้า1นะครับส่วนทางคิวิกครับโอ้โดนลอยครับลอยอีกแล้วโอ้ลอยอย่างแม่นครับทาง AMD ครับแล้วนอมซี่ครับพ่นไปพ่นโดนเดจ้าครับโดนเดจ้าครับแต่เดจ้ากันเบดขึ้นมาครับอีกทีนึงครับเดจ้าป่ะครับไม่โดนครับโดนอย่าส่งอะไรก็ตายเดี๋ยวโดนบาลาดูดเลือดไปเรื่อยๆครับจะโดนยกมาดิโดนแคสมาโอ้โอ้โอ้ยังตึงครับนี่เลยคิวิกครับดวงล้วนๆของจริงยังตึงครับนี่2ดาวครับคิวิกเมจ7ครับคิวิกครับส่วน AMD นั้นเงินหมดแล้วนะครับเงินหมดแล้วครับ AMD ครับโอ้เมื่อกี้ถ้าใครสังเกตอ่ะยาโซไม่สามารถปิดวาลาดได้เลยนะครับจากเมจ7นะครับคือเซิงวาลาดนานมากครับหมุนวาลาดแบบโคตรนานครับฆ่าวาลาดไม่ตายสักทีครับโอ้แล้วเลือกแล้ว AMD ครับเลือกที่จะขายเดจ้าของดาวที่หลักครับแล้วหาไม่เจอครับเอาครับโดนลอยหรือเปล่าโดนลอยหรือเปล่าโดนลอยหรือเปล่าไม่โดนครับลอยแทงครับรอบนี้โอเคครับไม่โดนครับยาโซครับล้วงมาใส่ติดวาลาดอีกแล้วครับแต่รอบนี้วาลาดตายไปก่อนครับแคทโดนยาโอปะโดนเดี๋ยวยาโอดีเจเลือกกันมายังไงแช่สวยครับบาดเดจ้าป่ะเริ่มเจาะเข้ามาแล้วครับปั๊บมาครับพ่นใส่ใครพ่นตรงกลางครับยาโอ้ยาโอลงโอ้ยเอ็มดีเอ็มดีครับทำไมครับนี่AMD ครับถ้าเมื่อกี้รอบที่แล้วผมว่าเขาไม่น่าไปยินทำอย่างนั้นเลยคือโลหมดยาโอยืนครับหมดปอดป่ะครับหมดปอด AMD หมดปอดครับไปครับขายหมดปอดครับ AMD หมดปอดครับเดจ้าครับขายแม่งแล้วป่ะMD ต้องทำครับตัวใดครับ AM ต้องทำครับ AM ครับ AM
พี่เลือดไปพอแล้วดูได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ทำโอ้ไม่ทำครับสุรกะไปเลยนะใช่ครับไม่ทำครับโอเคครับมาต่อครับเพเยอร์ตัดสินใจแล้วครับแล้วลอยโดนนอมซี่อีกแล้วครับนอมซี่โดนลอยอีกครั้งหนึ่งครับมาครับแต่รอบนี้ไม่มีสุรกะฮิลแล้วนะครับสำหรับทำในเอดีครับมาครับยาโอเซิร์ฟติดอยู่ด้านซ้ายครับนอมซี่แคสไปครับกองใหญ่ครับยาโอครึ่งหลอดครับแล้วสปาร์กต่อครับสปาร์กโดนเดจ้าครับยาโอยังอยู่ครับเดจ้าอยู่ครับเดี๋ยวแล้วนอมซี่ครับปั๊บครับนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้แล้วชัยชนะตกเป็นของคีวีครับด้วยการที่ AMDE ไม่กล้าให้ลิชัยรีเทิร์นครับน่าเสียดายมากมากครับจริงๆ AMDE อ่ะพลาดไปจังหวะหนึ่งในราวของก่อนหน้านี้ที่จะแพ้แล้วเลือดเหลือแบบราวสุดท้ายเนี่ยเขาปล่อยแล้วไม่โลได้นะแล้วเอาดอกเบี้ยไปเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยโลทีหลังได้นะเพราะเลือดเขายังเหลืออยู่พอแพ้อีกหนึ่งรอบนะโอ้มันมากครับเกมนี้โคตรมันครับถือว่าเป็นการตัดใจของเพลเยอร์นะแต่ว่าผมมองส่วนตัวผมมองว่ามันดูออดายอ่ะเหมือนที่แคทบอยบอกคือต้องทำครับคือแต่บางแกเขาคอมมิตแล้วไงว่าการที่โลไปหมดอย่างนั้นอ่ะแล้วมันไม่เจออ่ะมันต้องรับผลที่ตามมาก็คือได้ใช่แล้วเขาต้องขายไปเลยครับการที่เมื่อกี้เหลือ1ตัวแล้วน่าทำกว่าเดิมอีกตอนแรกเหลือ2ตัวแล้วมันไม่น่าทำเพราะมันเหลือแล้วพอเหลือ1เนี่ยโอ้โหแล้วอีกฝ่ายไม่ซื้อดักด้วยใช่ๆอีกฝ่ายก็มีโตลี่2ดาวไปแล้วมีบาทด้วยแบบช่วยลดภูของ5ตัวเทียร์5ไปแล้วอ่ะใช่ครับเพราะยาโอ3นี่น่าจะวันช็อตทั้งบอร์ดได้ครับเพราะไอเทมแบบไอเทมเพอร์เฟคยาโอเท่าที่จะเพอร์เฟคได้แล้วครับอาจจะไม่เชิงวันช็อตอาจจะแบบไม่ตายยังไงก็ไม่ตายกับการสไลโลแต่ละทีมีบูบัฟไม่มีทางครับไม่มีตัวที่จับแล้วปิดได้เลยครับเมื่อกี้ที่สุดผมมองว่าอาจจะไม่ต้องขายเดจ้าก็ได้อะเพื่อสมมติลงไปปุ๊บก็เป็นกลายเป็น4อ่ะใช่ขายทุกตัวยกเว้นเดจ้าก็คือเมื่อกี้ก็มีลาการเซราฟีนใช่มั้ยไอดาร์อาจจะต้องขายไอดาร์อาจจะต้องขายไปเลยใช่ไอดาร์อ่ะรวยเดจ้าเก็บไว้เพราะว่ามันเป็น4ก็เป็นมิราด4ใช่ยังมีภาพอยู่นะสนุกครับเกมนี้ถือว่าเป็นแมตช์สุดมันครับที่รวบรวมเหล่าเพลเยอร์ปีศาจผู้คนพร้อมใจในการเล่นเดจ้าครับ